like that? Blackpink. 안녕하세요, 로세입니다. ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เป็นภาษาเกาหลีจริงหรือเปล่านะคะก็วันนี้เรามาทำเป็นลุคแบบโรเซ่แบ็คพิงค์ในเพลง How You Like That ก็คือออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือไม่รู้ว่าเป็นโรเซ่หรือว่าเป็นเหล้าขาวนะคะวิกที่สั่งมาอาจจะทำให้ดูลิลลี่เหมือนฤาษีตาไฟนิดหน่อย เอาคุณจะไปเล่นตลกไหมจะสอนแต่งหน้าไหมหรือยังไงซึ่งเป็นลุคที่โรเซ่นะคะเขาอยู่ในข้ามกลางหิมะแล้วเขียนอายไลเนอร์แบบหนาแบบมากๆแล้วก็ตาข้างล่างก็คือเป็นกลิตเตอร์หมดเลยเออแล้วก็ฉีกกฎทุกการแต่งหน้าของลิลลี่คลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ลิลลี่ออกมาจากเซฟโซนของลิลลี่มากๆนะคะโดยการแหกกฎทุกการแต่งหน้าของลิลลี่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อโรเซ่คนเดียวเลยรู้ไหมก็ลุคนี้นะคะก็สามารถแต่งไปเที่ยวผับหรือว่าปาร์ตี้แฟนซีได้นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยขั้นแรกนะคะเดี๋ยวจะลงจังแซมมูนเอสเซนเชียลมูนครีมก่อนนะจ๊ะนี้ผิวของโรเซ่ก็คือแบบว่าจะขาวๆคลีนๆเลยไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิเศษนะมันก็จะเป็นแบบความเป็นผิวนะอาจจะไม่ได้วาวแล้วก็ไม่ได้แมตอะไรจนเกินไปนะคะก็ดูเป็นผิวที่แบบผิวสุขภาพดีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สกินเซตติ้งโกลิ่งเบสนะคะของจังแซมมูนเหมือนเดิมอันนี้มันจะเป็นแบบว่าที่ทำให้แบบหน้าเราแบบมีความวาวลิลลี่จะเลือกทาไปเป็นเบสเฉพาะจุดไฮไลท์นะคะก็คือที่ตรงหนกแก้มสันจมูกกระจับปากแล้วก็หน้าผากอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะใช้ทาร์ตนะคะนี่เป็นทาร์ตเชฟเทปก็ต้องกบให้มันแนบสนิทนิดนึงนะคะเอาคอนซีลเลอร์ปาดไปที่บริเวณหลังมือของเรานะคะแล้วก็เอาแปรงสปูรี่บัชของเราอะแตะๆหน่อยนะคะให้ขนมันพอแบบอ่อนลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปาดคิ้วออกอีกทีนึงนะสีมันเป็นแบบเทาอ่อนแหละมันไม่เป็นเทาเข้มเหมือนฝั่งนี้ล่ะเห็นไหมมันได้ผลแบบทันทีไงโดยที่เราแบบไม่ต้องปาดคิ้วเยอะโอ้ปังคุณแม่เป็นวิธีที่แบบว่าใช้ได้ผลจริงนะสำหรับคนที่แบบอาจจะทำสีผมอ่อนในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็ขอแบบแนะนำวิธีนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะปัดคิ้วด้วยอีทูดี้อันเดิมที่ลิลลี่ชอบนะคะก็เดี๋ยวลิลลี่จะปัดแบบโดยวิธีการย้อนเส้นขนคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดให้มันตั้งขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับตั้งลุคแม่ดิวอลิสลานะเพราะว่าอันนี้เราเป็นแชงเราเป็นโรเซ่นะจ๊ะถึงเบ้าจะไม่ให้แต่ใจรักฉันรักเขาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอ่อนแล้วมันก็จะไม่เทาเท่าวันนี้มันก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลหน่อยนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการย้อมสีขนคิ้วของลิลลี่ให้มันซอฟลงในส่วนของตาเดี๋ยวจะใช้ 3CE Palette เจ้าประจำก็คือทาให้มันพอแบบมีสีเป็นแวววับขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราต้องทาอายไลเนอร์อยู่แล้วยังไงมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นสีขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ก็ทาให้มันพอแบบมีมิติขึ้นมาหน่อยสร้างเงาให้มันดูเป็นธรรมเนียมให้มันดูแต่งหน้าเก่งโดยใช้พาเลตของ EtudeRosé Wine นะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าลุคโรเซ่เราก็ต้องใช้พาเลตโรเซ่ชื่อว่าโรเซ่หาความเชื่อมโยงได้เก่งมากเออคุณแม่ก็แบบคัดเบ้านิดนึงให้มันดูยาวขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนอายไลเนอร์แบบยาวไปทางตาแบบเฉียวขึ้นแล้วก็ยาวไปก็ทำให้มันเป็นเงาไว้ก่อนในอายตาฟอลลาเชสเนี่ยเขาจะมีอายไลเนอร์มาให้แต่วิธีก็คือต้องเขียนฉีกโคนขอบตาก็เขียนอายไลเนอร์แบบแม่เหล็กเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตากันนี่ลองครั้งใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยคือติดง่ายมากThank you.
โรเซ่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสีขาวนะคะก็ทาไปด้านล่างก่อนออกมาสามารถทำให้มันเกินออกมาจากขอบตาล่างกว่าปกติที่เราแต่งได้เลยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เราจะใช้เป็นแบบอายไลเนอร์แบบที่เป็นสีขาวด้านในพาเลตโรเซ่อูทูดี้เหมือนเดิมนะทับไปมันจะเป็นกากเพชรที่หยาบขึ้นเราจะต้องการให้มันเห็นเม็ดกากเพชรเลยก็คือเขาจะเป็นสีออกแนวเงินชมพูแล้วก็เหลืองคือมีทุกสีเลยนะกากเพชรใต้ตาโรเซ่ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นกากที่ใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีกากเพชรแบบติดอยู่ตามตาแบบโรเซ่แหละอ่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ใช้ 3CE นะคะอันนี้เป็นสี Double Nose นะคะอันประจำที่ปกติลิซจะใช้นิดเดียวเท่านั้นแต่อันเนี้ยก็จะใช้ให้มันเต็มตาเลยจ้ะก็คือจะแบบว่าตกแต่งให้มันเป็นกับเพชรกับใหญ่ๆขึ้นมางานตาเราก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเซตแป้งนิดนึงนะคะของ Eclipse นะก็เซตแบบพวกใต้ตาที่มันเป็นกากเพชรร่วงๆทั้งหมดนะคะลิลี่ก็ได้ทำความสะอาดคลีนไปประมาณนึงนะแล้วก็เซตเก็บรายละเอียดต่างๆนะปัดแก้มนะคะนี่ลิลี่จะใช้ของ NARS อันนี้เป็นสี Desire นะคะแบบอย่าตกใจเนี่ยบอกแล้วว่าเหมือนแบบกลับไปแต่งหน้าตอนการแสดงประถมอีกครั้ง คือลุกแบบว่าลุกต้องเป็นแบบนั้นจริงๆคือเหมือนแบบตอนที่ยังไม่รู้ทักษะใดๆแล้วประคมกิตเตอร์อะแต่ว่าพอโรเซ่ทำออกมาแล้วแบบมันจึ้งอะมันจะต้องแต่งอะลุคนี้อะคือแบบหรือว่ากระแสมันจะกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งใครจะไปรู้ได้ถูกไหมก็เดี๋ยวเราจะคอนทัวร์หน้าเรานิดนึงนะคะไม่งั้นลิลี่ว่าลิลี่รับสภาพตัวเองไม่ได้นะอาจจะต้องใช้แบบการคอนทัวร์ชัวร์นิดนึงให้มันดูแบบแต่งหน้าเก่งมีมิติลีลับอะไรนิดนึงนะโรเซ่หน้าเล็กมากเก็บกรอบหน้าอย่างนี้ไปเลยแล้วก็เก็บเหนียงตรงนี้ด้วยนะคะก็คือบริเวณใต้คางตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะปัด 3CE นะคะปัดแบบทุกหน่อยที่พอแบบมีแสงเลือบๆนิดนึงส่วนปากเท่าที่เห็นนะจะเป็นแบบชมพูที่น่ารักชมพูที่แบบพอดีพอดีเดี๋ยวใช้ E2D นะคะ PK014 นะคะทาไปก่อนเกือบเขาไล่สีออมเบรนะเบลอออกมาเลยแบบให้มันเปื้อนออกมาได้เลยนะเบลอออกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ Lily by Rain นะคะอันนี้เป็น Mood Liar Velvet Tint นะคะอันนี้เป็นสีอะไรไม่รู้ว่า Lily อ่านไม่ออกมันเป็นภาษาเกาหลีแบบเนี้ยแคปไว้แล้วกันนะซึ่งอันนี้ Lily คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะมีขายหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นแบบน่าจะ Limited นะคะลุคอัมพชราภาสมัยก่อนปังๆ